สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะใน Happy Hour Channel สบายๆสไตล์ที่เก็บง่ายค่ะวันนี้เราก็มีการทำอาหารอร่อยๆง่ายๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะก็คือกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยเป็นสูตรโบราณกุ้งหวานแล้วก็นุ่มอร่อยมากเลยนะคะวัตถุดิบของเราไม่มีอะไรเยอะค่ะกุ้งแน่นอนค่ะเรามีกุ้งทั้งหมด1กิโลกระเทียมนะคะเราใช้2หัวแล้วก็พริกไทยเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาล1ช้อนชาและซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยเริ่มตั้งแต่เราตำกระเทียมพริกไทยให้ละเอียดเลยนะคะแล้วตักขึ้นจากนั้นก็นำกุ้งสดนะคะ1กิโลของเราลงไปผัดให้สุกเลยแล้วเราก็เอากระเทียมพริกไทยจากนั้นตักกุ้งขึ้นก่อนแล้วก็ตั้งเตาใหม่นะคะเปิดกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เอากระเทียมพริกไทยลงไปผัดให้หอมเลยนะคะแล้วก็เอากุ้งที่สุกแล้วลงไปผัดให้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายมากเลยสำหรับวันหยุดอย่างนี้นะคะก็ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะหวังว่าคงจะตามเราอีกนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ค่ะบ๊ายบาย